จับหลักให้ได้นะสวดเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยเราเข้าใจแค่นี้เราสวดพร้อมกันฉับ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 มันน่าสวดไหมเราสวดพร้อมกันยืดยืดยืดโอ้ยลากเหมือนตู้รถไฟยาวเป็นกิโลนึงลากตายเลยแหละมันไม่เข้าใจเสียงสั้นมีเสียงยาวมีสระอังก็เสียงสั้นสระเอยก็เสียงสั้นภาษาบาลีสระเอยสระเอสอเสือยอยักษ์สะกดไซโยไซยังเสียงสั้นสระอังเนี่ยสั้นสั้นโคโคเราว่าสั้นๆลองดูที่โคโคโคมันไม่เป็นสโรแล้วมันเป็นสระโอเหมือนนั้นวิหารติวิหารติมันเป็นสระไปแล้วไปสวดวัดบ้านวัดป่าเข้าใจแค่นี้สวดถูกกันหมดรู้จักเสียงสั้นเสียงยาวสระทุกตัวพยัญชนะทุกตัวมันประกอบสระเราดูเรารู้ให้จำให้จับหลักเอาไว้ไปสวดตรงไหนเนี่ยโทรกันมัดมันไม่ต้องมาดึงยืด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 โอ้ยลากตู้รถไฟเป็นกิโลกิโลไม่ไหวแล้วนะตอนที่แรกๆเนี่ยลากจนจะไปจะตายพอแน่แป๊บเดียวเห็นไหมลากง่ายเลยใช่ไหมนะฉับ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 ไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมให้จับหลักเอาไว้เราฟังพระมหาเถระก็สวดกันเนี่ยอุ้ยเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยเพราะจับ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 พระเถระเวลาท่านสวดตามสถานีวิทยุงานพระราชพิธีเอ่ยอะไรต่ออะไรเราฟังดูที่เขาสวดเนี่ยอู้วันนั้นผิดคำเดียวไม่ได้แล้วนะงานพระราชพิธีน่ะสวดเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยจับ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 เลยเด้สับสับพยัญชนะสังโยกต้องวายมันขาดทำสับเนี่ยพยัญชนะสะกดตัวสะกดเนี่ยสับไม่ใช่สาบอ่ะมันไม่ใช่แม่นากาศสะอาดแล้วมันเป็นสะอาดไปแล้วสาเปสัตตาเนี่ยอาราหะโตเนี่ยมันไม่ใช่สะอาดแล้วมันเป็นอาไปแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะมันเป็นสระอาเปล่ามันเป็นสระอาไปแล้วมันเพี้ยนไปแล้วก็เรียกวิบัติวิบัติภาษาบาลีท่านว่าวิบัติอักขระวิบัติทำให้กรรมเสียกรรมนั้นๆเสียนะโมตัสสะเราเข้าใจเราว่าสั้นๆมันออกเสียงน้อยมันออกลมน้อยมันไม่เหนื่อยด้วยภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามาเนี่ยว่าสั้นก็ไม่ได้ว่ายาวเกินไปก็ไม่ได้ว่าพอดีพอดีอะระหะโตสัมมาสัมสัมว่ามันขาดคำสัมสัมธรรมสัทธาสัทธาถ้าเรามารู้ภาษาขึ้นจมูกลองคอด้วยอีกด้วยโอ้ยิงสวดเพราะภาษาบาลีนี่เหมือนเราสวดมหาสติปัฏฐานเมื่อกี้อันนี้ภาษาบาลีโดยตรงเลยแหละนี่เนี่ยจุดบนจุดล่างเนี่ยภาษาบาลีเราเห็นตัวอยู่โดดโดดต้องออกเป็นสระวิหารติวิหารติมาดูดิวิหารติสระเสียงสั้นหมดเลยวิหารติอิติปิอิติปิโสลองว่า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 สักยาวยาวดูอิอิอิอ้าวมันออกไปจากไหนอิอิติปิโสยาวเท่าไหร่ก็ได้เสียงสั้นว่าสั้นเสียงยาวว่ายาวแต่ยาวพอดีพอดียาวพอไพเราะไพเราะเสียงสั้นก็ว่าสั้นแต่ว่าให้มันชัดย้ายมันหายหาย
กลืนเขาเรียกว่ากลืนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเนี่ยอะหายไปไหนอะตัวเดียวมีความหมายนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะหายไปไหนภาษาสวดไม่เคยแน่หรอกเราพาสวดไปงั้นเราไม่เคยบอกเราไปพาสวดที่วัดชลธรรมเหมือนกันนี่โอ้ยยืดจุดๆพอเราแน่หนึ่งครั้งสองครั้งเท่านั้นโอ้ยสวดฉับ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 ง่ายๆเองเรานั่งภาวนาสองชั่วโมงมีใครได้นั่งเต็มบ้างสองชั่วโมงฮะเรานั่งภาวนาก่อนทำบ้านสวดมนต์สองชั่วโมงใครได้นั่งเต็มบ้างใครนั่งเต็มบ้างสักประมาณกี่ครั้งฮะใครโรตลอดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดใครสับประงกสับประงกกี่ครั้งใครตื่นบ้างหลับบ้างตื่นบ้างหลับบ้างใครอยู่บ้างไปบ้างอยู่บ้างไปบ้างเราให้คะแนนเราเองเรามีความสามารถไหมเราควบคุมตัวเราได้ไหมเราจะได้มาปรามกิเลสตัวทิฏฐิมานะที่มันอวดตัวอวดดีเหลือเกินเนี่ยปรามันดูเราเก่งไหมเก่งทำไมเราไม่เอามาอยู่หมัดเราถ้าเราเก่งนักการที่เราจะเก่งเราจะต้องเก่งกับตัวเราเราจะต้องเก่งกับกิเลสในใจของเรามีแต่ไปอวดอ้างเบ่งทับคนอื่นแต่ตัวเองแพ้กิเลสในใจของตัวเองเราดูทีมนุษย์เรามันน่าละอายนะปราดเขาดูเนี่ยเขารู้เลยเอ้ยแพ้ตัวเองยังแพ้ความนึกคิดแพ้จิตใจของตัวเองเลยไปเบ่งอะไรใส่เขานี่มันสำหรับไปปราบคนทิฏฐิมานะปราบคนถือเนื้อถือตัวคนถือเนื้อถือตัวเขาเปรียบไม่ต่างอะไรกับอึ่งพอ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 งถ้าเราเห็นอึ่งมันพองให้เราดูด้วยแล้วพอง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 จนตีลังกาลงไปพองมันพองจนพองพองจนกลมลงตีลังกาลงไปใครเคยสังเกตอ่ะตัวอื่นอ่ะนี่อื่นเยอะแยะเวลาฝนตกมันออกมาเราเห็นมันเบ่งใส่เรานะเราเอาเราไปแตะแตะแตะหัวมันมันเบ่ง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 ตัวมันจริงกลมกลมกลิ้งกลิ้งไปเลยนั่นแหละคนที่ถือตัวไม่มีอะไรเหมือนกับอื่นอ่ะพอเวลาไปบีบแฟบไม่มีอะไรมีแต่ลมมีแต่ลมมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่ความถือเนื้อถือตัวเฉยๆลมนั้นเป็นลมโทษไม่ใช่ลมคุณมันเป็นลมโทษเราดูอย่างนี้เราจะมาเข็ดหลาบย้อนไปเอามาสอนจิตเอามาสอนกิเลสในจิตของเราให้กิเลสมันจำนนให้กิเลสมันจำยอมกิเลสมันจำยอมอย่างเดียวเลยจับหลักฐานพยานมันยัดปากมันเนี่ยมันยอมแท้ๆกิเลสเนี่ยหัวใจของใครของเราของท่านเนี่ยเราพยายามนั่งหาสัจธรรมหาทำไมหาสัจธรรมหาเพื่อเอาหลักฐานพยานมายัดใส่ปากกิเลสนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบภาษาเครียดแค้นให้กับมันเนี่ยแม้กิเลสมันไม่ยอมมันไม่จำยอมมันไม่จำนนมันไม่จำยอมมันง่ายหรือมันยากแต่ทุกคนก็ผ่านความยากมาด้วยกันทุกคนนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นไปที่ท่านทำดูเถอะท่านทำจนตาบอดนะพระยาจักรบาลเห็นไหมเอาจนตาบอดพระจักรบาลอดนอนจนตาบอด
เนสชิอดนอนไม่นอนจนตาบอดพอตาท่านเริ่มเสียท่านไปหาหมอหมอเขาให้ยามาหยอดให้ยามาหยอดเขาก็ท่านก็ไม่ยอมนอนหยอดแค่นอนหยอดยาท่านก็ไม่ยอมมาโรนุ่นโรให้กับมันท่านไม่ยอมหยอดในสุดตาท่านเลยไม่หายหมอเขาไปเชื่อมั่นยาคราวนี้แม่นเหลือเกินดีเหลือเกินถ้าหยอดปานนี้คงหายไปแล้วแสดงว่าท่านไม่หยอดหมอเขาก็เลยพูดตัดเลยต่อตั้งแต่ต่อไปนี้ไปท่านอย่าได้บอกใครว่าผมรักษาให้ท่านนะท่านก็รับปากแสดงท่านก็มาสอนตัวท่านเองเออต่อไปนี้จะไม่รักษาแล้วนะให้เรารักษาใจข้างในของเราท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งพรรษาออกพรรษาปั๊บตาแตกคือตาบอดกิเลสในใจครับแตกนั่นสิ่งที่ต้องการให้แตกอันนั้นแหละตาข้างนอกมันเป็นผลของกิเลสพระอะไรนะพระอะไรนะที่เดินจนเท้าแตกโสนะพระโสนะท่านเดินจนกลมจนเท้าแตกพระจักขุบาลนั่งไม่ยอมนอนเอาจนตาแตกง่ายหรือยากเราดูสิขนาดท่านเกิดในครั้งพุทธกาลด้วยซ้ำนะมันง่ายหรือมันยากดูถึงปัญจวัคคีย์ตามหลังพุทธเจ้าต้อย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 พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมกี่องค์ไม่แค่หนึ่งองค์พระัญญาโกฏัญญะพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแสดงพระองค์ดำริจะโปรดอาจารย์ของท่านอุทกดาบทอาราธดาบทแต่โอ้องค์หนึ่งก็ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งล่วงไปแล้ว7วันองค์หนึ่งเพิ่งล่วงไปแล้วเมื่อเช้านี่เองคือตายซะก่อนอาจารย์ทั้งสองนะตายซะก่อนที่จะได้ฟังเทศของท่านเพราะอาจารย์ของท่านทั้งสองเนี่ยละเอียดจิตละเอียดมากได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติอาราธดาบทก็ได้สมาบัติ7คิดดูสิอุทกดาบทได้สมาบัติ8จิตละเอียดมากดำดินบินบนแสดงฤทธิ์เดชอะไรได้หมดพวกนี้หายตัวหายอะไรหอกเหมือนอะไรทำเล่นกสิณเล่นละได้หมดดำดินไปได้อะไรไปได้หมดด้วยฤทธิ์ด้วยเดชของความสงบของใจแต่มันไม่ได้พิจารณานิจังทุกขังอนัตตาทะลุไปไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถะไปเรียนด้วยไม่กี่วันท่านเรียนจบพอเรียนจบเสร็จแล้วโอ้ทำไมกิเลสยังกองอยู่เต็มหัวใจได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติแล้วแต่ทำไมกิเลสยังกองอยู่เต็มหัวใจความดีใจความเสียใจความน้อยใจความคับแค้นใจความวิโยคความพลัดพรากอะไรๆกิเลสเหล่านี้ความทุกข์เหล่านี้กองอยู่ในหัวใจไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจึงลาไปบำเพ็ญโดยลำพังอาจารย์ทั้งสองก็รู้ตัวอยู่ว่าเจ้าของคาแค่นั้นหมดแค่นั้นทะลุทะลวงไปไม่ได้คาแค่นั้นอย่างอนุโมทนากับสิทธัตถะอยู่เออขอให้เธอได้บรรลุขอให้เธอได้สำเร็จเถอะทนายสุขบรรลุสำเร็จเจ้าของหมดอายุขัยซะก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดปัญจวัคคีย์เพราะปัญจวัคคีย์มีอุปการะคุณปัญจวัคคีย์เหล่านั้นเขาก็ได้เหมือนกันนะได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยพอได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติทั้งนั้นน่ะพวกนั้นโอ้ยเขาเก่งความสงบของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้พิจารณานะทางด้านปัญญานิจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นมันเลยทะลุลงไปไม่ได้ในเมื่อไม่ได้พิจารณามันก็ยังถืออัตตาเต็มแปร่อยู่นั่นน่ะอัตตายังถือเต็มแปร่อยู่นั่นน่ะอัตตาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเราได้เราถึงเรามีเราสงบโอ้เราได้รูปสมาบัติเราได้อรูปสมาบัติอัตตาเต็มแปร่อยู่ในนั้นพระญาณมันถึงออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตตาของเขานั่นแหละเขาถือว่านิพพานเขาแหละพวกพรามอันนี้เป็นคุณสมบัติของพรามเขา
ได้ความสงบรูปสมาบัติอรูปสมาบัติได้สมถะแต่มันไม่ใช่เรื่องของปัญญามันไม่ได้เห็นพิจารณาให้เห็นหลักของสัจธรรมหลักของสัจธรรมหรือกระแสของธรรมมันมีภาวะคงทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นทุกขังเป็นอนิจจังภาวะทุกอย่างเป็นทุกขังเป็นอนิจจังแม้แต่อัตภาพหรือภาวะของอุทกดาบทอลาระดาบทได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติจริงก็ตามทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปหมายว่าต้องตายทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปภาวะทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปที่พระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างไรท่านจึงสามารถทำลายอัตตาได้พระเจ้าท่านทรงพิจารณาทำลายอัตตาได้เพราะท่านมองเห็นอนิจจังทุกขังบังคับบัญชากะเกณฑ์ให้เป็นอื่นไปไม่ได้มันย่อมอนิจจังมันย่อมทุกขังอยู่อย่างนั้นแหละเราเห็นมีวัตถุใดบ้างที่มันคงที่เท่าเดิมไม่มีมีวัตถุใดบ้างที่มันไม่เปลี่ยนไปไม่มีเหมือนอย่างศาลาหลังนี้อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเราดูแค่นี้ราคาก็เริ่มรั่วแล้วเนี่ยเห็นไหมคงที่ไหมมันไม่คงที่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเป็นก้อนหินก้อนดินรอบข้างตัวเราแม้แต่ก้อนเหล็กแม้แต่ก้อนเหล็กกล้าเหล็กสเตนเลสเหล็กอะไรก็ตามนี่เด้นี่เด้นี่เด้ไม่เห็นเปลี่ยนไปไหนเราอายุเป็นล้านล้านสิบล้านล้านปีไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องเปลี่ยนตัวมันมันก็จะต้องเปลี่ยนตัวไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรคงที่แต่หากว่ามันอายุมันยืนก็เหมือนพวกที่เขาบำเพ็ญได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติเขาไปบังเกิดในพรหมโลกโอ้ยอายุ 84,000 กับคิดดูสิมีอายุยืนยาวอยู่บนนั้นแต่มันก็หมดได้ในที่สุดก็ตกกระป๋องก็ตกลงมามันก็หมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครไปยับยั้งผันแปรอันนี้คือกระแสของธรรมแต่พวกนี้เขาไม่ได้พิจารณาก็เลยไม่เห็นแต่พุทธเจ้าพิจารณาเห็นโอ้นี่มันเป็นกระแสของธรรมภาวะของธรรมชาติเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราไปดัดแปลงให้เป็นอื่นดัดแปลงไปไม่ได้ด้วยเหตุที่ดัดแปลงไม่ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตนปล่อยคำว่าตนเสียจิตยอมรับทราบปล่อยอัตตาตัวตนออกเสียหมดความเป็นอัตตากลายเป็นอนัตตาทะลุทะลวงออกไปได้เลยนี่คำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยอนัตตาของพระพุทธเจ้าไปอุบัติท่ามกลางอัตตาของพวกอินเดียในยุคนั้นในสมัยนั้นโอ้คมมากคมคมมากว่าเด็ดขาดมาจากไหนอนัตตาอนัตตาพวกนี้เข้าถึงอัตตาอัตตาอัตมันอัตมันเวลาเขาตายกันแล้วเขาถือว่าเราเข้าไปเกิดรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมเป็นปรมาตมันนั่นเป็นอัตตาสูงสุดของเขาแล้วเป็นปรมาตมันแต่มันไม่ใช่ถือเอาเฉยคิดเอาเฉยเหมือนอุรุเวลกัสสปะคิดว่าจะของเป็นพระอรหันต์ก็คิดเอาเฉยพระอรหันต์ที่แท้ไม่เคยเห็นอย่างนั้นตอนที่เจ้าไปทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างไปตั้งเงื่อนอยู่พระองค์ทรมานมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์คิดเอาเฉยๆเราเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็ดูใจของเราใจของเราจะเริ่มอ่อนลงวันลงวันลงวันลงท่านมีตาเนื้อด้วยมันมีท่านมีตานอกท่านมีตาในตาในท่านก็มองไปที่ใจตาเนื้อตาเนื้อท่านก็มองไปที่ตัวที่กายตาในท่านก็มองไปที่ใจพอเห็นใจยอมซีโรราบเต็มที่ก็ใส่เลยปั๊บเลยได้การเลยท่านนี้นะกัสสปะเธอสัมพันธ์ได้ว่าจะของเป็นพระอรหันต์
แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ไม่รู้จักโอ้จังมันแทงใจดำเหลือเกินกราบปลบขอบวชหน้าเห็นไหมรู้จักฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าไหมฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าธรรมจักรก็ได้พระญาณโกณฑัญญะองค์เดียวเท่านั้นเองธรรมจักรคือการเทศน์การแรกของพระพุทธเจ้าพระญาณโกณฑัญญะสามารถส่งกระแสจิตไปตามกระแสธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมจิตดวงนั้นเข้าถึงกระแสธรรมโอ้ภาวะธรรมมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ภาวะของธรรมภาวะของกระแสธรรมก็คืออะไรคือนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตามีใครไปหันเหได้ไหมไม่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับเมื่อยอมรับแล้วจิตมันยอมรับกิเลสมันก็จำนนมันไม่ไปบีบมันไม่ไปบังคับเรามาดูแต่เราเนี่ยคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจทำอย่างนั้นสิทำนี้สิต้องการให้เขาทำให้ถูกใจใครบ้างจะมาทำให้ถูกใจไม่มีหรอกแม้แต่ตัวเองก็ทำให้ถูกใจใจของตัวเองบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองต้องการให้สิ่งนั้นถูกใจต้องการให้สิ่งนี้ถูกใจทุกอย่างทุกเรื่องนะต้องการให้สิ่งไหนถูกใจทุกกับสิ่งนั้นไปบังคับสิ่งไหนให้ถูกใจทุกกับสิ่งนั้นบังคับให้ลูกเป็นไปตามใจหวังของตัวเองทุกกับลูกอยากให้ผัวเป็นไปตามใจหวังของตัวเองอยากให้เมียเป็นไปตามใจหวังของตัวเองทุกกับลูกทุกกับผัวทุกกับเมียของตัวเองนั่นแหละถ้าให้ดูข้อเท็จจริงแล้วก็ปล่อยไปไม่มีใครไปทำอะไรได้ดอกมันขับไม่ได้มันชาไม่ได้สบายไหมในเมื่อไม่ยอมรับเข้ามาไม่ยอมยึดเข้ามาสบายอย่างนั้นก็ไม่รับผิดชอบสิมันรับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ดอกเพียงแต่ดูแลประคับประคองไปเท่านั้นเองเหมือนสภาพร่างกายของเราแท้ๆเนี่ยรับผิดชอบมันได้แค่ให้มันอยู่รอดปลอดภัยเท่านั้นเองไม่ให้มันแก่ได้ไหมมันไม่ให้มันหิวได้ไหมรับประทานลงไปแล้ว2ชั่วโมง1ชั่วโมงบางทียังไม่ถึงซ้ำหิวแล้วบังคับไม่ให้มันหิวได้ไหมบังคับมันไม่ได้ทั้งที่ผู้รู้มันเป็นที่อยู่ของผู้รู้แท้ๆมันเป็นถ้ำเป็นคูหาของใจแท้ๆใจทำไมบังคับไม่ได้ก็ภาวะอันนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่เหตุปัจจัยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการบังคับไม่ใช่แต่ว่ากิเลสมันโง่มันต้องการให้เป็นไปตามความหวังของมันเอาตัวนี้แหละเป็นสัจธรรมเป็นประจักษ์พยานแล้วกันมันจัดปากมันเลยมันถึงจะยอมจำนนจำใจกับกิเลสกับตัณหาเนี่ยเราฟังอันนี้เป็นข้ออุปมาเพื่อเป็นการปราบกิเลสในหัวใจของเราใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นที่สิงอยู่ของกิเลสเป็นตัวศัตรูตัวที่ร้ายกาจอยู่นี้นะแต่เรามองเห็นเป็นมหามิตรยึดเหลือเกินถือเหลือเกินทิฏฐิมานะเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงของมันโอ้ยถูกมันต้มไปเป็นวันๆถูกมันต้มไปเป็นเดือนๆถูกมันต้มไปเป็นปีๆถูกมันต้มไปเป็นพกๆเป็นชาติๆเป็นกับๆเป็นกันๆต้มมาจนไม่มีอะไรจะเปื่อยแล้วถูกมันต้มเราใช้หลักพิจารณาตามที่ท่านพาถือพาประพฤติพาปฏิบัติปล่อยวางตั้งใจปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของมันโอ้เหตุปัจจัยของมันยึดไม่ได้ถือไม่ได้เหมือนเราไปเห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษโอ้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นพิษหน้าเบื่อหน้าหน่ายมิได้จะถีบตัวเองไปให้พ้นเท่านั้นเองเบื่อหน่ายพิษสง
ของโทษของมันพยายามจะถีบตัวเองไปให้พ้นนี่แหละถีบไป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 ปอกไป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 ผู้รู้เคยยึดนั้นเคยยึดนั้นเคยยึดนั้นด้วยเห็นด้วยเหตุที่มันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเหตุเห็นภัยมันก็ปอกออกมันก็ถอยออกถอยออกถอยออกไม่มีใครเอาอยู่ดอกถอยออกก็เหมือนอย่างเราไปเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษของนู้นของนี่ลองเห็นงูพิษมันกองอยู่เนี่ยไปใกล้มันสิโอ้ยวิ่งหนีไกลห่างสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละอันนี้แค่เรากลัวมันเฉยๆเนี่ยทีนี้อันที่มันเกิดขึ้นในหัวใจด้วยแล้วเนี่ยเราหนีไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูมันดูไปดูมาดูมาดูไปเราเห็นความโง่ของเราเองเห็นธรรมก็คืออะไรเห็นความโง่ของเราเองไม่ใช่เห็นอะไรนะไม่ใช่เห็นแก้วเห็นแหวนเห็นดิบอะไรดิบดีวิเศษวิโสไม่เห็นเห็นความโง่ของตัวเองนะเหมือนเราไปเปิดสิ่งที่มันดำสิ่งที่มันมืดออกมันก็เปิดเผยงายขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมากลานั้นน่ะที่มันงอมอยู่น่ะเปิดขึ้นมาหงายขึ้นมานี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์หมดจดไปบอกปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทีแรกเขาไปปฏิเสธเฮ้ยคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากจะมาบรรลุธรรมได้ยังไงแต่พระองค์มีรัศมีแปลกๆเด้ตอนเข้าไปตอนนั้นเห็นแปลกๆด้วยพุทธานุภาพก็เลยยอมฟังเธอทั้งหลายจงฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังเธอทั้งหลายตั้งใจฟังเธอจะได้บรรลุธรรมเอ๊ไม่เชื่อเธอจงระลึกดูว่าคำแบบนี้เนี่ยเราเคยพูดแต่การก่อนไหมตั้งแต่การไหนไหนเมื่อครั้งก่อนเราเคยพูดไหมเออไม่ใช่พระองค์ไม่เคยพูดปัญจวัคคีย์เลยฟังเลยทนฟังฟังไปมันก็เป็นธรรมะมันก็เป็นเรื่องจริงมันไม่เคยมีใครมาเปิดเผยให้ธรรมะเหล่านี้เปิดไว้แต่ว่าว่าปะพัทยามหานามาสชีเนี่ยอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนมีอินทรีย์แก่กล้าก็ได้แค่พระโสดาบันเท่านั้นเองแต่ก็สุดอยู่แค่นั้นแหละพระโสดาบันสุดแค่นั้นฟังอีกทำจิตอีกทรงอีกลึกเข้าไปอีกฟังอีกลึกเข้าไปอีกฟังอีกลึกเข้าไปอีกพอวันที่5วันที่6แสดงอนัตตลักษณสูตรพูดถึงอนัตตลักษณสูตรนี่เราไม่ได้สวดเมื่อกี้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีเราไม่ได้สวดพูดถึงอนัตตาอนัตตาอนัตตามีการถามมีการตอบถ้าเป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาตัวตนแล้วใช้ทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายด้วยเหตุที่บังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้ภาวะอันนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าอนัตตาอนัตตลักขณสูตรถือว่าเป็นเราได้ไหมเนตังมะมะเนโสอะมัสสมิถือว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราได้ไหมถือไม่ได้ถือเอาเฉยสำคัญมั่นหมายถือเอาเฉยๆแต่ข้อเท็จจริงไม่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระองค์บอกว่าธรรมทั้งนี้ไม่เคยมีตั้งแต่การไหนๆของพระองค์ปุเบอนาโลสุเตสุธรรมเมสุตั้งแต่การไหนๆมาครับเราไม่เคยบอกเราไม่เคยได้ธรรมเหล่านี้คือปัญญาญาณวิทยาแสงสว่างอะไรปัญญาเนี่ยปัญญาอุดปาณิญาณังอุดปาณิปัญญาอุดปาณิวิชาอุดปาณิอาโดโลโกอุดปาณิความสว่างแสงสว่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยสว่างโรจน์ในพระทัยของพระองค์สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมีขึ้นแต่การก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่เคยปฏิญาณว่าพระองค์ได้บรรลุธรรม
ด้วยเหตุที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในพระทัยของพระองค์เต็มเปี่ยมพระองค์ปฏิเสธได้เต็มปากว่าพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ได้บรรลุธรรมแสดงธรรมให้ฟังธรรมจักรพรรณสูตรธรรมจักรพรรณสูตรท่านพูดถึงหลักของอริยสัจทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านพูดถึงสมุทัยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักสัจธรรมที่พระองค์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นไม่เคยมีใครบอกมาตั้งแต่การไหนๆเลยเกิดญาณอย่างรู้ว่าโอ้นี่ทุกข์เกิดญาณอีกว่าโอ้ทุกข์ควรกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วญาณทุกข์รู้มีญาณบอกว่าอันนี้คือตัวทุกข์มีญาณบอกอีกว่าทุกข์นี่ควรกำหนดรู้มีญาณบอกอีกว่าทุกคนกำหนดรู้นั้นพระองค์กำหนดรู้แล้วสมุทัยมียานบอกว่าอันนี้คือสมุทัยเขาเรียกว่าสมุทัยมียานบอกอีกว่าสมุทัยควรละมียานบอกอีกว่าสมุทัยควรละนั้นละได้แล้วมียานบอกนิโรธทำให้เจริญทำให้มากเพราะว่ายานมีความรู้ว่าอันนี้คือนิโรธนิโรธควรเจริญเจริญได้แล้วมรรคอ๋อนิโรธมรรคควรเจริญทำให้มากมรรคมรรคนิโรธมรรคทุกขนิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังรู้ว่านี้เป็นมรรคยานบอกอีกมรรคควรเจริญให้มากมียานบ่อยเจริญแล้วเพียงพอแล้วบรรลุแล้วที่เขาเรียกว่าอาการรอบ3อาการ12รอบ3ก็คือหมายว่ารู้ว่าทุกคนกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วนี่เขาเรียกว่ารอบ1รอบ3ทั้งหมดเป็น3 4คูณไปสิเป็น12รอบ3อาการ32ที่เราสวนเมื่อกี้นั่นแหละพอพระอัญญาโกฏิยะได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นนะโอ้เทวดาสถานลานเรือนภูมานังเดวานังสัตนาสุตวาสถานสะเทือนเลื่อนลั่นไปนู้นพรหม16ชั้นเนี่ยเทวโลกมารโลกพรหมโลก16ชั้นเนี่ยเทวดาก็รู้โอ้ผู้บริสุทธิ์เกิดขึ้นอีกแล้วมีอีกแล้วเทวดาชั้นนี้ก็ได้ยินเทวดาชั้นนั้นสาธุเทวดาชั้นนี้ก็โอ้สาธุเทวดาสูงขึ้นไปอีกได้ยินเทวดาชั้นนี้ว่าก็สาธุแต่ละชั้นแต่ละชั้นน่ะสาธุสาธุเทวดาสาธุคือก้องกัมปนาทวันไปมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการได้รู้ธรรมการพ้นจากอำนาจของกิเลสในหัวใจไม่มียิ่งใหญ่มากแต่เราฟังเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราไม่เห็นความสำคัญไม่ถึงใจเพราะเราดูไม่ออกว่าของทองแท้หรือทองเก้หรือทองปลอมเราดูไม่ออกแต่ถ้าเป็นช่างทองจริงๆก็ดูตาตื่นตาเลยแหละเหมือนพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยเขาเป็นช่างทองแต่ยายนั้นไม่ใช่ช่างทองดูไม่ออกยายเอาจานทองไปแลกขอให้หลานน่ะในนิทานเสรีวะวานิชชาดกที่พูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยผูกอาฆาตพยาบาทกันมาจองเวรกันมาตั้งแต่ภพชาตินั้นแหละเพราะสองคนนี้เป็นพ่อค้าเนี่ยรู้ว่าเป็นทองอ่ะถาดทองคำอ่ะแต่ยายกับหลานเนี่ยมารู้จักโอ้ยถาดนี้แหละแม่จะเอามาแลกเนี่ยมันลูกพอจะเห็นว่าได้อะไรบ้างเทวทัตเห็นว่าโอ้ยโหนี่ทองคำแต่ไม่บอกเด้เดี๋ยวจะมาต้มเอาเปล่าๆเด
ดี๋ยวจะทำท่าไปซะก่อนเดินผ่านไปซะก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาให้ง่ายๆให้ได้ฟรีๆว่างั้นเถอะพอพระพุทธเจ้าตามหลังมาโอ้ยคุณแม่นี่มันทองคำของที่ผมเอามาทั้งหมดก็ไม่พอกับทองแผ่นเนี้ยโอ้ยแล้วแต่ลูกเถอะแล้วแต่ลูกจะให้ได้เท่าไรแม่ก็เอาก็ให้ทองให้ผ่าทองไปนั้นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นก็ให้ของทั้งหมดเลยรีบเดินทางกลับบ้านก่อนเลยเทวทัตวนไปแล้ววนมาหลังมาจะเอาอีกจะพูดง่ายๆเอาฟรีๆว่างั้นแต่จะต้มคักๆต้มให้มันสุกมาเอาพระพุทธเจ้าเอาไปก่อนแล้วโอ้เสียใจเสียอกเสียใจตามไปพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำไปแล้วเนี่ยปฏิญาณอาฆาตพยาบาทจองเวรตั้งแต่นั้นละมาเป็นจองเวรข้างเดียวพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องเทวทัตจองเวรข้างเดียวไอ้เจ้ากรรมเจ้าเวรจองข้างเดียวมันก็เป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไปตายใจไม่ได้นะกับคนเนี่ยบางทีมันไม่รู้เรื่องมันเข้าใจผิดกับเรามันจองเวรข้างเดียวมันเล่นงานเราถ่ายเหมือนกันนะลองดูสิจองเวรข้างเดียววันนี้เราก็ได้พากันนั่งภาวนาบางคนก็ไม่เคยนั่งได้2ชั่วโมงไม่เคยนั่งทนเจ็บทนปวดไม่เคยนั่งได้ความเบากายปลอดโปร่งไม่เคยนั่งได้รับความสงบได้รับความสุขเราก็ได้สิ่งนี้เราต้องสั่งสมอบรมบ่มอินทรีย์มันยังไม่สุกเราก็บ่มพยายามบ่มให้มันสุกคำว่าอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเราก็ยังไม่แก่กล้าศรัทธาเราก็คลอนในเมื่อศรัทธามันคลอนวิริยะมันก็คลอนสติมันก็คลอนสมาธิมันก็คลอนปัญญามันก็คลอนเพราะมันไม่มีความปักใจมันไม่มีศรัทธาปักจิตปักใจมันไม่ได้หมายมันไม่ได้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายเต็มร้อยเราดูไปเถอะกำลังศรัทธามันมีแค่นี้มันไม่เหมือนเขามีศรัทธาอัจฉริยศรัทธาเนี่ยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยพวกอัจฉริยศรัทธาตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอัจฉริยศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่ไหวติงเพราะเชื่อมั่นตัวเองในการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสัจธรรมด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองไม่เชื่อใครนี่คนพวกนี้เป็นผู้มีอัจฉริยศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมเมื่อมีศรัทธาเต็มเปี่ยมวิริยะมันก็ตามมาก็มาจดจ่อสติมันก็ตามมาจิตตั้งมั่นสมาธิมันก็ตามมาเอาสมาธิไปหมุนอยู่กับเรื่องเดียวโอกาสที่จะเห็นสัจธรรมก็เห็นชัดเห็นง่ายชัดปัญญามันแหลมมันคมตัดชัดเดียวขาดก็เดินออกไปได้แต่ต้องแก่กล้าสังสมอบรมจนแก่กล้าคำว่าชักถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับถูไม้ถูไฟถูจนเกิดไฟเปลวไฟชึบเปลวไฟพึบขึ้นมานะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเป็นสิ่งแปลกเป็นสิ่งที่แปลกทำความแปลกใจให้กับเราที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นเป็นกับใครคนนั้นต้องได้เอ๊ะใจกับมันความรู้อันนี้เป็นกับใครต้องได้เอ๊ะใจกับมันเลยพุทธเจ้าเห็นพระอัญญาโกณฑัญญะเข้าถึงกระแสธรรมพระพุทธเจ้าท่านอยากเอ๊ะใจเลยโอ้โกณฑัญญะรู้แล้วเนาะโกณฑัญญะรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะภูมิใจทายาบาลในภาษาเราว่าภูมิใจที่ความรู้ของพระองค์วิชาของพระองค์เอามาพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ฟังแล้วเข้าถึงกระแสธรรมได้ได้ผลได้ผลได้ผล
แต่ก็ไม่สงสัยหรอกเพราะภายในพระทัยของพระองค์หมดสงสัยหมดข้อข้องใจหมดสงสัยเรื่องจะเกิดหรือไม่เกิดในหัวใจของคนอื่นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเองประมวลอย่างวัปปะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยยังไม่ได้มันก็เป็นที่หัวใจของเขาเองบารมีอินทรีย์แก่ของเขายังไม่แก่กล้าพอวันนี้เราพอสมควรแก่เวลานะเราแยกย้ายกันทำความเพียรไทยจะเนสัตชิกทั้งคืนก็เอานะกอดต้นไม้หลับแล้วแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนเนี่ยจะออกขับรถขับลาไปนู่นไปนี่ต้องระวังหน่อยอันตรายต้องมีหมู่มีเพื่อนไปช่วยระวังกันหลับในหลับในเนี่ยมันพยายามบังคับตาเท่าไหร่มันจะตื่นมันไม่ตื่นอ่ะในสุดมันตื่นแต่ตาแต่ใจมันหลับเขาเรียกหลับในหลับในก็คือใจมันหลับเนี่ยระวังที่สุดอันตรายที่สุดขับรถนี่อันตรายที่สุดเอากราบจ้าไหนกลับบ้านกี่คนยกมือดิกลับบ้านกี่คน1 2 3 4 5 6คนกลับอุดรมีไหมกลับอุดรมีไหมฮะแล้วก็นอนในนี้ก็มีเอ้าใครอยู่ในนี้เดินได้ทั้งคืนเลยเนี่ยยุงก็ไม่กัดฝนก็ไม่กวนเอาไปออกได้หลับออกได้เปิดไฟเปิดแล้วไฟเห็นไปภาวนาต่อไปทำต่อมาชาติมาเพิ่มปัญญาบารมีวิริยะบารมีให้กับตัวเองทีเล็กกรรมนะนอนไหนนอนนี้นอนนี้แหละเดินทั้งคืนนี่แหละนอนนี้แต่ว่าเดินทั้งคืนนะ นอนนี้แต่ว่าเดินทั้งคืนนอนไหนโจนอนนี้แหละเดินทั้งคืน